แล้วนะคะพี่น้องนะคะทอดปลากุ่มรายละเอียดเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องซื้อมาสดๆเลยนะคะแล้วก็มาแลหรือว่ามาแพนะพี่น้องเนาะกับมักแสบๆตากแดดเดียวนะคะพี่น้องนะคะอร่อยมากนะคะที่เห็นเป็นสีเขียวๆนี่นะก็คือใบมะกรูดนะคะพี่น้องละเอียดตำใบมะกรูดลงไปน้ำนะคะอันไฟก่อนแล้วก็ตำลงไปใส่กับกระเทียมแล้วก็พริกไทยหักกับซี่พี่น้องแล้วก็ใบมะกรูดนะคะนี่นะคะหอมอร่อยมากเลยนะคะกับส้มตำร้อนๆ หอนๆมาส้มตำแซ่บๆตอนสดเช้าพี่น้องนะคะอร่อยไม่กินข้าวเช้ากับแยกละเอียดค่ะเสร็จแล้วนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะนี่นะคะมากินนะคะพี่น้องได้เวลากินแล้วค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะทอดปลากุ้งทอดปลากุ้งแดดเดียวหอมๆอร่อยอร่อยตอนเช้าๆนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะมามากมาตอนข้าวกันเถอะนะคะ